สวัสดีครับเพื่อนๆเราจะมารีวิวรีโวสายย่อล้อ14ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันล้อ14คือล้อหลังนะครับไม่ใช่ล้อหน้าล้อหน้าเป็นล้อ18ครับคันนี้เป็นรถรีโวตู้ทึบทรงสวยมากเลยให้ดูนี่โอ้โหทรงเขาหล่อมากนะฮะเรามาดูการปรับแต่งคันนี้กันดีกว่านะฮะซึ่งคันนี้เราคุยกับเจ้าของเขาแล้วนะครับด้านหน้าเขาตัดสปริงนะครับตัดสปริงไป1นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ใช้ชกเดิมนะฮะซึ่งมันจะโหลดลงมาประมาณ2นิ้วนะครับอันนี้เจ้าของเขาปรับแต่งมาเองเลยนะฮะตัดสปริง1นิ้วครึ่งรถจะย่อลงมาประมาณ2นิ้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่2นิ้วสอดเองใช้ยาง245 45ขอบ18ครับเบอร์ยาง245 45ขอบ18ทรงสวยนะด้านหน้าของเขานะฮะเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าว่าเขาปรับแต่งอะไรมาบ้างนะครับคันนี้ต้องบอกว่าทางอลังการ NASA นี่จะให้ดูเป็นยังไงทางออกมาประมาณดูเอาละกันครับพี่น้องทางนะฮะคันนี้ล้อทางนะครับเป็นกระทะของบอยนะครับขอบ14กว้าง8นิ้วครึ่งนะครับคันนี้เขาก็มีการปรับแต่งนิดนึงนะครับตีปลอกใส่นะครับเพื่อให้น้ำหนักมันกระจายไปลงสู่หัวเพลานะครับถ้าเกิดว่าเราใส่กระทะที่เราสวมไปแล้วแล้วมันไม่เข้าเบ้ากับตัวหัวเพลาเราเนี่ยนะครับเราควรที่จะต้องตีปลอกใส่แบบนี้ด้วยนะถ้าไม่ตีปลอกใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะโหนน็อตนะฮะทำให้น็อตขาดได้ถ้าเกิดว่าเราตีปลอกใส่น้ำหนักมันจะถ่ายเทไปที่ตัวเพลาของเรานะครับตัวน็อตก็จะเป็นตัวค่อยพยุงเพื่อให้กระทะเราติดกับตัวเพลาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีปลอกตัวนี้นะครับน้ำหนักมันจะไปลงสู่ที่น็อตทั้งหมด5ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าน็อตเราทนไม่ไหวขึ้นมาเมื่อไหร่น็อตก็จะอาจจะขาดได้นะครับดังนั้นเวลาที่กระทะเขากว้างกว่าตัวหัวดุมเพลาเราตัวเนี้ยนะครับก็ควรที่จะต้องตีปลอกด้วยนะครับเล็บดำไปหน่อยนะทำงานอู่นะครับกระทะเข้ากว้างถึง8นิ้วครึ่งนะฮะออฟเขาก็จะลึกหน่อยนึงทำให้ล้อล้นได้นะครับนี่ครับส่วนเสริมแหนบอะไรมาบ้างเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันดูด้านหลังกันหน่อยดีกว่าด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ความทางออกไปนะฮะถ้าดูดีๆก็ทางไม่เบาเหมือนกันนะฮะดูดีๆก็ทางไม่เบาแต่เจ้าของรถชอบครับแหมฮะก็สวยนะถ้าทางในสไตล์นี้ก็สวยกำลังดีแต่จะวิดดินเปื้อนปะหน่อยนึงนะเรามามุดดูช่วงล่างกันดีกว่าว่าช่วงล่างเขาเนี้ยเสริมแหนบอะไรมาบ้างนะครับเขาทำสไตล์สายย่อนะครับก็เป็นตรงเตงเดิมนะฮะนี่ครับให้ดูตรงเตงก็เป็นตรงเตงเดิมนะครับก็ใส่ลูกยางนิดหนึ่งด้วยคันนี้แหนบของเขาเป็นแหนบ12มิลดัดโค้งนะครับดัดโค้งด้านหลังนะด้านหน้าไม่ได้ดัดนะครับนี่จะให้ดูครับด้านหน้าเขาไม่ได้ดัดโค้งส่วนใหญ่แล้วรีโวก็จะดัดโค้งด้านหลังเพื่อก็ให้รับเร็วนิดนึงนะครับให้แหนบชุดล่างกับชุดบนให้มันรับกันเร็วคันนี้ก็ใช้แหนบชุดบนแค่3แผ่นแหนบชุดบน3แผ่นจะทําให้รถย่อลงมาทันทีนะครับแล้วก็ไม่มีแหนบขั้นกลางด้วยเห็นไหมครับถ้าจัดทรงนี้เลยนะให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเผื่อใครชอบทรงนี้ก็ลองเอาไปทำตามอย่างได้นะครับชุดบนใช้ตรงเต็งเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นแหนบแค่3แผ่นเป็นแหนบชุดเดิมของเขานะครับแต่ว่าการเพิ่มของเขาเนี่ยคือเขาเพิ่ม2งอชิ้นนี้เข้าไปเพราะว่าถ้าเป็นรถเดิมเนี่ยนะฮะของเดิมเขาจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาจะเกิดช่องว่างนะครับดังนั้นเขาเสริม2งอเข้าไปเนี่ย2งอคือตัวนี้เนี่ยนะฮะช่วยป้องกันเพื่อไม่ให้แหนบขาดด้วยนะฮะไม่ให้แหนบหูแล้วขาดง่ายก็มีตัว2งอเสริมเข้าไปอีก1ตัวก็ดีนะครับแบบนี้เลยแล้วเราก็เอาตัวที่2ติดรถของเรามาไว้เป็นตัวที่3นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องใส่ขั้นกลางเพื่อจะให้รถมันโหลดลงมานะครับแต่ว่าหลักๆเลยก็คือเขามีกล่องโหลดนะครับนี่ฮะใส่กล่องโหลดประมาณ1นิ้วครึ่งแล้วก็ตัดลูกยางนั่งเผาหานิดนึงนะครับช่วงล่างก็จะเป็นแบบนี้ใส่กล่องโหลดประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับข้างล่างก็จะมีสกีช่วยด้วยนะนี่ครับสกีมีไว้ก็ดีครับแล้วก็ส่วนโชคนั้นก็เป็นโชคไฟนะครับโชคใช้โชค4ต้นเลยใส่โชคไฟเข้าไปรถจะได้หนึบๆนะฮะนี่ใส่โชคไฟเข้าไปรถก็จะวิ่งหนึบหน่อยนะครับเมื่อมีโชคไฟนะฮะแต่รถเปล่าก็อาจจะกระด้างนิดนึงแต่อาจจะไม่ได้กระด้างมากเท่าไหร่ถ้าเราเลือกโชคที่มันอ่อนนะครับแต่ถ้าเราเลือกโชคที่แข็งเนี่ยความกระด้างมันก็จะมามากขึ้นนะครับล้อทางสวยถ้าจะเอาทรงนี้ก็บอกได้นะครับอู่ปริชาติพอลอยก็จัดให้ได้ครับนี่ฮะดูล้อครับดูทรงล้อโอ้โหสุดยอดล้อทางอลังการ NASA เลยสวยครับขอดูทรงแหนบช่วงหน้าหน่อยนะฮะคันนี้เจ้าของบอกว่าอยากได้บรรทุกประมาณ3ตันนะครับซึ่งคันนี้เขาบรรทุกตอนนี้นะฮะประมาณ1ตันกว่าแต่ว่าเวลาที่บรรทุก
2ตันนิดๆเนี่ยนะฮะลูกยางเขาจะนั่งเผาทีนี้เขาก็อยากจะแก้ใหม่นะครับก็คือการที่เราจะแก้ให้ถ้าสมมุติว่าคันนี้ถ้าอุปริชาติเผาลอยของเราแก้ให้นะครับก็คือจะเป็นการใส่แหนบ20มิลเข้าไปเพิ่มนะครับแหนบชุดบนอาจจะต้องย้ายแหนบตัวล่างตัวนี้นะครับอาจจะต้องย้ายแหนบตัวล่างตัวนี้เอาขึ้นไปดัดไว้ตรงนี้เพื่อให้แหนบชุดบนนั้นเด้งขึ้นไปอีกนิดนึงเพราะแหนบตัวนี้มันจะเป็นแหนบโค้งอยู่แล้วนะครับเราเอามาใส่เป็นตัวที่4เนี่ยนะครับแหนบชุดบนมันก็จะขึ้นไปอีกนิดนึงประมาณนั้นนะครับแล้วเราก็เพิ่มแหนบ20มิลหรือแหนบ16มิลเพิ่มเข้าไปเป็นชุดบนแล้วก็ตัดไล่ระดับหัวอีกนิดนึงรถก็จะรับน้ำหนักได้มากขึ้นกว่านี้นะครับระดับ3ตันก็น่าจะไม่นั่งเผานะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับรถคอกเนี่ยต้องบอกว่าง่ายเลยนะครับเพราะว่าทางอู่ปริชาติพอลอยของเรานั้นมีเครื่องเทสให้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นรถตู้ทึบเนี่ยเราเทสให้ไม่ได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเป็นรถตู้ทึบเราก็ต้องลุ้นหน้างานเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นรถคอกมานี่ผมกล้าพูดได้เลยว่าตอบโจทย์แน่นอนทำให้จบได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีเครื่องเทสอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าทำไปแล้วมันจะนั่งแท่นนั่งเผาขับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีรายละเอียดต่างๆหลายๆอย่างนะครับสำหรับรถคันนี้นะแต่ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูทรงของเขานะว่าเขาปรับแต่งมาแล้วรถอยู่ทรงนี้เนี่ยนะครับสวยไม่สวยอย่างไรก็มาติชมกันได้ใครชอบที่อยากจะได้ทรงนี้ก็ลองเอาคลิปนี้ไปดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเขาทำอะไรมาบ้างรถถึงได้ย่อสวยขนาดนี้นะครับอ่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะสวยงามพระราม8ครับหล่อเลยคันนี้นี่ฮะให้ดูก็บรรทุกของนะครับตอนนี้รถจึงอยู่ทรงเตี้ยขนาดนี้นี่ฮะเขามีของอยู่ด้านหลังด้วยก็หนักนะประมาณตันกว่านะครับเจ้าของบอกว่าประมาณตันกว่าเอาละฝากกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ